นี่คือมะตูมซาอุค่ะเป็นผักดีๆที่เล็กจะแนะนำให้ปลูกปลูกผักกินเองง่ายๆนะคะโตไวยอดออกให้เราเด็ดกินไวมากไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เลยกำลังจะมาเก็บยอดมะตูมซาอุค่ะเอาไปกินแกล้มลาบนะคะแกล้มลาบแต่ทีนี้มาเห็นดอกกุหลาบสวยดีค่ะเราไปเก็บมะตูมกันดีกว่านะคะอันนี้เรียกว่ามะตูมซาอุค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะยอดก็จะอ่อนๆสีแดงๆหน่อยนะคะสีน้ำตาลออกแดงๆหน่อยนี่ค่ะก้านก็จะมีแดงๆแซมนะคะก็เก็บคือไปอ่านดูศึกษาในเน็ตนะคะเขาไม่มีระบุว่ามีสรรพคุณอะไรที่แน่นอนแต่ว่าคือมันจะมีลักษณะยอดนะคะคล้ายๆกับยอดของมะม่วงแล้วก็มียางอยู่ด้วยนะคะดูดีๆจะมียางอยู่ด้วยนะให้ระวังตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนดีที่เขาให้ข้อมูลไว้ก็คือมันจะมีกากใยอาหารคือไฟเบอร์เยอะอะค่ะไฟเบอร์เยอะมันจะช่วยเรื่องระบายได้ดีนะคะก็คือช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะแล้วก็ผักใบเขียวก็น่าจะมีวิตามินค่ะท่านผู้ชมแต่การกินก็ควรที่จะระวังมันมียางนะคะเหมือนยอดมะม่วงก็เอาไปแกล้มกับลาบได้เหมือนกันแต่ว่าต้องแช่ก่อนยอดมะม่วงนะคะยอดอ่อนๆมะม่วงอ่ะแม่ก็เอาไปกินกับลาบบ่อยเหมือนกันมะตูมยอดมะตูมของไทยเล็กก็มีนะที่มันจะมีหนามหน่อยมะตูมพื้นบ้านนะคะยอดมะตูมก็จะมันๆอร่อยดีอันนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นมะตูมซาอุค่ะมันมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะท่านผู้ชมวิธีการกินที่เขาเขียนไว้ก็คือเราจะต้องแช่น้ำแล้วก็ล้างให้ดีๆก่อนให้ยางมันหมดก่อนนะคะค่อยกินไม่ใช่ว่าเก็บไปแล้วเอาไปกินเลยนะคะนี่ระวังยางด้วยเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วมันสูงมากจริงๆมันสูงมากนะคะมันจะแบบว่าขึ้นเทียบเท่าแข่งกันกับแผ่บารมีเนี่ยค่ะเนี่ยที่เล็กปลูกไว้แผ่บารมีสูงมากแล้วมันก็สูงขึ้นไปก็คือเล็กตัดตลอดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่ามันขยายพันธุ์ยังไงนะคะคือเชื่อไหมบ้านญาติเล็กอะชื่อปลาน่ะคือสูงเท่าต้นมะม่วงเลยเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้มะตูมซาอุนี่สูงเท่าต้นมะม่วงเลยค่ะเล็กเห็นมาแล้วนะตอนแรกก็แบบว่าอยากได้เห็นคนเขาแบบว่าเอามาเวลาเราไปร้านอาหารอย่างนี้ค่ะเขาจะเอามาเป็นเครื่องเคียงกับลาบนะเล็กก็บอกมันผักอะไรผักอะไรเล็กก็คิดนะมันชื่อผักอะไรผักอะไรนะคะก็เลยไปร้านต้นไม้ก็เลยบอกเขาลักษณะแบบนี้เขาก็เลยบอกว่ามะตูมซาอุนะคะมะตูมซาอุก็เลยเอามาปลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูขนาดลำต้นของเล็กประมาณนี้นะถ้าเราทิ้งไว้ให้โตนะคะมันก็จะใหญ่โตเล็กเชื่อว่ามันจะเท่ากับต้นมะม่วงที่อยู่บ้านปลานะคะประมาณนั้นถ้าใครยังไม่ปลูกก็หามาปลูกนะคะเป็นผักที่โตไวมากแล้วก็ยิ่งเด็ดแตกยอดเร็วมากค่ะแตกยอดออกให้เรากินเก็บกินแทบไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผักที่เล็กแนะนำนะนี่ดูยอดนี้ค่ะยอดนี้ใหญ่อวบมากเดี๋ยวเล็กจะเด็ดแบบเด็ดออกเยอะๆเพราะว่าไม่อยากให้สูงนะคะไม่อยากให้สูงประมาณนี้นะนี่นะคะใครยังไม่มีไปหามาปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นใบบอระเพ็ดค่ะใบบอระเพ็ดเดี๋ยวเล็กจะมาบอกวิธีการขยายบอระเพ็ดแบบง่ายมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็โตไวมากนะคะมันมีวิธีการขยายอยู่อันนี้คือมันจะเลื้อยขึ้นต้นขนุนละแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนวดฤาษีแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนำให้ปลูกก็คือนี่ค่ะเขาเรียกหูเสือด่างอันนี้ไปแกล้มลาบได้ด้วยนะคะนี่เล็กเพิ่งจะเอามาปลูกอันนี้ก็คือปกติเล็กปลูกมะนาวไว้เด้งออกหมดแล้วนะคะเด้งออกหมดแล้วเพราะว่าฝนตกหนักนะเดี๋ยวเอามาปลูกใหม่นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมรากนี่เล็กเพิ่งเอามาชามนะเพิ่งเด็ดมาชามได้ไม่นานนี่เองค่ะโตไวมากมันต้นสูงได้เกือบแบบว่าคือ150
เซนเลยนะคะจริงๆเพราะว่ามีคนแชร์ให้เล็กดูว่าต้นสูงมากท่านผู้ชมเนี่ยสวยด้วยปลูกประดับได้ด้วยนี่กินได้ด้วยนะคะมันจะมีแบบด่างแล้วก็แบบเขียวธรรมดาอันนี้หูเสือนะคะสวยมากโอเคค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องมะตูมซาอุใครยังไม่มีต้องเอามากินนะคะคือระบายได้ดีค่ะใครที่ขับถ่ายยากซื้อมากินเลยนะคะซื้อมาปลูกซื้อมากินเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเล็กจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ไว้นานๆหน่อยนะเพราะว่าจะไปกินลาบแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ